รู้เด้อพี่น้องปลาทอดครับพี่น้องปลาขาวทอดกรอบครับผมพี่น้องทั้งตัวเลยครับกรอบกรุบกรุบปลากำลังมันครับพี่น้องสวัสดียามเช้าครับพี่น้องพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตไงสายลึกทุ่งครับผมพามากู่มองที่ดักไปมาว่านแล้วครับผมครับมองไปก็เห็นตัวอยู่ครับผมปลาเก๋าหน่อยเนาะพี่ฟอได้ทอดอยู่แล้วมั้งนะครับไปลุยกันเลยครับมาสายเลยครับผมเผลอรับครับผมครับเกือบ1โมงแล้วนี่อีกหน่อยเขาก็ปล่อยควายออกมาแล้วครับต้องรีบกู่ครับผมครับน้องนี่ควายมันชอบลงครับผมนะไปลุยพี่น้องกล่องที่ถั่วครับโอ้พี่น้องเพิ่งหลวงนี่ออกหากินแต่เช้าเนาะ2เมตรเลยนี่เกสรเต็มขาเลยรังที่ผมเห็นนั่นแหละครับถ้าตามตัวที่เช้านี่น่าจะง่ายเนาะเกี่ยวกับลุยทุ่งม่องครับผมทำเวลาครับ มองไปน้ำใสๆพี่น้องก็เห็นปลาขาวดิ่นดอกแดกดอกแดกอยู่ยังสดอยู่ครับผมแต่กกลักตรงนี้นี่ว่าจะถูกก็ไม่ถูกครับมองมันขึ้นขี้สนึมตัวนี่ปานมองเห็นเลยนี่มียูปลาขาวแฮะเดี๋ยวงามไปด้วยนี่พี่น้องกลางคืนได้รุ่นนี้แฮะกล้องบันทึกไหมดูกันของผมไม่ค่อยบันทึกเลยนี่โอเคอยู่ครับบันทึกเดี๋ยวทำดีๆก่อนโอเคครับอันนี้ปลดหลอดไม่ได้ครับผมตัวใหญ่กว่ามองต้องปลดถอยหลังครับตอนแรกว่าจะกู่กลับไปปลดกับบ้านเดี๋ยวปลดสักหน่อยก่อนนะครับชอบปลดปลาในน้ำครับผมปลดกับบ้านบ่มั่นครับ นี่โอ้ยใส่ถุงครับผมบึ๊บนู่นนั่นนั่นนู่นนั่นนั่นคือพี่น้องเอ้ยปลาสดๆดีด่ะคือใหญ่บัวนุ่นจิกคือคนอีกละมั้งนี่ใหญ่ไหมครับมองคอนี่ปลดหลอดไม่ได้เลยครับต้องถอยหลังครับผมปลาหลอดกลางคืนตัวงามกว่ากลางวันครับกลางวันนี่หลอดมองเลไม่หลอดมองเลอยู่ครับผมปลารอบเช้ากลางคืนรอบเช้าครับผมเนี่ยว้าวเอาละนี่ดักแล้ไว้โอ้ปลาวิ่งบนแฮะวิ่งติดหม้อใส่ขาวเลยนี่ตัวนี้เกือบหลอดต้องทีกว่านี้สักหน่อยถ้าอยากได้ตัวหน่อยนี่ครับเดี๋ยวดูข้อนี้ก่อนพี่น้องอู้นี่สดๆดีด้าพี่น้องไม่เน่าเลยไม่เน่าเลยกลัวปลาจะเน่าจนคือถ้ามันน้ำไม่ดีนี่มันจะติดแล้วมันก็ตายไวมันก็เน่าครับนี่ถือว่าน้ำดีแล้วทั้งนั้นสภาพน้ำดีปลามันก็ติดแล้วมันก็ไม่ตายไหนเราไปทางน้อยปุดยากครับปุดหลอดไม่ได้นี่ตลอดมันก็เละหมดบีบเนื้อปลาหมุนหมดนะครับต้องปลดถอยหลังครับสวยๆใส่ถุงทำไวครับทำไวเดี๋ยวค่อยกูมองกับผมปลดปลาก่อนถูกตลอดฟังละมั้งนี่นะครับในกลางมีเท่าไหร่ปลามองเห็นกับมองมันขึ้นขีดสนิมใครน้ำแหละครับโอ้นี่ตัวนึง
อุ้มเห็นไหมถูกตลอดฟังพี่น้องนี่สามตัวสามตัวเลยครับแหลมแหลมเลยตัวนี้พอหลอดใดก็หลอดเลยครับไปดูจีได้จักโลพี่น้องผมว่าได้เป็นโลแหละโอ้ไม่มาถ้าเริ่มต้นยังปันนี่ไปดูเด้อพี่น้องนี่มีดีถึง 2-3 โลนะฟักตรงลักนี่ไงโอ้ยปลากระดีตายนี่กกลักนี่ขาวๆอยู่ใต้น้ำอีกตัวนึงปลากระดียังไม่เอาแล้วครับปลดยากปลากระโอ้ปลากระปั๊บหน่อยยังไม่เอาครับผมเอาแต่ขาวก่อนโอ้โหดินเลยดึกๆดึกๆดึกอยู่ไหนๆปลาอะไรติดยาข้างหลังครับนี่ก็หลอดก็หลอดนั่นพี่น้องเขางามๆเลยอู้เป็นฝูงวิ่งเป็นฝูงตัวไหนปุ๊ดใดก็ปุ๊ดก่อนนะครับเชิงตายตัวนี้แต่ก็ยังตัวแข็งดีตายไม่นานครับเฮ้ยไข่เฮ้ยพดไข่ลิ้นเลยเราฟังกับพ่อได้กินอยู่คือเก่าแล้วครับผมนู่นก็อีกตัวนึงกับข้างหน้าปลาวิ่งตลอดฝั่งเอ้ากูมองครับผมไปดูคอนู่นกันกูมองกับผมกูเซตแล้วครับคอนึงกับผมเหลืออีก2ครับ ใช้เวลาพอสมควรนี่ดอกพี่น้องดูติดยาดูเอาละก็เดี๋ยวเอาไปบ้านแล้วก็ไปอันนั้นกันอีกทีนึงไปไล่ไว้นั่นก่อนครับผมยามคอใหญ่บัวกันครับมองใหญ่บัวน่าจะถูกดีครับผมโอ้ยเลาะฝั่งติดเขากรุเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดูจะมาทางนู้นอีกทางนี้อีกนี่เออฮึขาวกรุปกติปกปักขาวโอ้มันมาถูกกับตรงนี้พี่น้องก็ยังคักโอ้ขาวกรุพี่น้องดูออเดอร์กกลักแบตเตอรี่ก็หมดกับผมแบตเตอรี่กล่องหมดแล้วพี่น้องโอ้เขากรุเขากรุยอดเลยนี่รู้ด้วยพี่น้องครับก็กูมองเซตหมดแล้วครับผมเราก็ดูมองเซตหมดแล้วครับเสียดายแบตหมดเนาะพี่น้องเนาะก็ถ้าไม่ได้ช็อตเด็ดก็ขออภัยด้วยครับจักมดไปตอนไหนผมก็ไม่รู้ใส่หัวนะครับเนาะโอ้นี่แหละครับปลาตัวได้อยู่ครับจักโลกว่าๆนี่แหละนะครับพอได้กินอยู่เกินขาดนั่นแหละพี่น้องเลยเอาละครับเก็บของกลับบ้านผมสายแล้วเดี๋ยวปลาจะเน่ามากไปกว่านี้ครับถึงบ้านแล้วครับพี่น้องปลดปลาส่วนที่เหลือครับ แล้วก็เดี๋ยวสักมงครับผมกับผลงานที่ใส่กระมังยิ้มชัดๆครับ
เดี๋ยวจะลูกก็กลัวอย่างนี้พี่น้องพอได้กินอยู่กับผมปลาขาวนี่ปลามองหางพี่น้องเอ้ยแบดมดก่อนไม่ได้ถ่ายได้3ตัวนึงครับผมปลามองหางมองกันมองทีหมดเลยครับได้มองหางแค่ 2-3 ตัวนี่แล้วก็ปรับแค่นี้โอ้บ่คุ้มกับมองหางลงมองทีดีกว่าครับผมปลาขาวครับสวยๆปลาทอดครับพี่น้องปลาขาวทอดกรอบครับผมว้าวจิ้มกับปลาปลาพัดครับผมครับก็น้ำพริกหมูครับผมวันนี้กับเขาครับผมนี่ปลาตั้งแต่ที่ใดมาเมื่อวานครับผมครับเอามาทอดส่วนที่ใดมาวันนี้คุณยายกำลังทำอยู่กับผมนี่ครับก็ทำใส่ตู้เย็นไว้ทอดด้วยกันแล้วครับตัวไหนเน่าก็ทำปลาละมั้งครับนะครับพี่น้องกินข้าวกันครับผมปลาขาวทอดกรอบครับเอาตัวหน่อยๆปลากระดีก็อร่อยด้วยครับนี่จิ้มปลาซับครับวันนี้กับพริกน้ำพริกผัดหมูครับผมกินได้ทั้งตัวเลยครับกรอบกรุบกรุบปลากำลังมันครับพี่น้องปลามอง3เซน2เซนนี่กำลังกินทั้งตัวเลยครับแต่ต้องทอดไม้ไม้ครับทอดไว้นานมันก็จืดเนาะภาษาโคราชเรียกว่าจืดอันนี้ทอดไม้ไม้เลยครับทอดไม้ทางมาเด้อพี่น้องกินข้าวกันกับผมเดี๋ยวตอนสายๆก็อาจจะออกไปหาผึ่งมิมครับหาผึ่งหามิมเหมือนเดิมแล้วครับผมครับเรื่องกันคลิปหน้าครับพี่น้องเพื่อดูว่านี่จะหมานไหมนะครับหาผึ่งหามิมครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับกินข้าวเช้ากันครับพี่น้อง